สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้พี่กบจะพามาดูต้นไม้ในสวนพี่กบอีกต้นหนึ่งนะที่พี่กบเลี้ยงไว้นะแล้วพี่กบก็ชอบมากเลยตัวนี้ครับนี่นะฮะตัวนี้เลยนะดูใกล้ๆสิครับตัวนี้เขาเรียกว่าพาราโซนะครับฟิโลเดนดรอนนะฟิโลเดนดรอนพาราโซพี่กบเลี้ยงมาอันนี้2ปีแล้วเลี้ยงมา2ปีใบมันจะมีลักษณะแบบนี้อ่ะดูใกล้ๆนะนี่ครับใบมันจะเป็นลายเหมือนลายทหารนะครับแล้วก็มันจะมีใบที่ปกติก็จะเป็นแบบนี้อยู่ในต้นเดียวกันนะเห็นไหมในต้นเดียวกันทำไมใบไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่นะครับอันนี้จะไม่มีลายนะก็จะเป็นเขียวไปเลยนะแต่พอมาดูใบนี้เพื่อนจะเห็นใบเนี้ยมันจะมีลายแบบนี้นี่เขาเรียกว่าฟิโลเดนดรอนพาราโซนะครับพี่กบเลี้ยงมา2ปีนะเพื่อนๆเลี้ยงมาก็คือเนี่ยเกาะในต้นอันนี้เรียกว่าต้นติ้วนะต้นติ้วใหญ่พี่กบปลูกมา20ปีแล้วต้นติ้วเนี่ยแล้วก็พอเกาะมาปุ๊บแล้วเพื่อนๆเห็นมาดูใกล้ๆนะนี่รากเนี่ยตอนที่ซื้อมาก็กระถางนี้เลยเนี่ยกระถางนี้แล้วมาวางไว้ตรงนี้นี่รากเขาเริ่มเติบโตเนาะเนี่ยรากยาวมาพอมาถึงจุดหนึ่งมียอดมาพี่กบตัดยอดนะแล้วไปเลี้ยงใหม่เนี่ยแล้วก็เขาก็มียอดใหม่ขึ้นมาเนี่ยยอดใหม่ขึ้นมาก็สวยงามแบบนี้เขาชอบในการที่จะเกาะอยู่กับต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ๆแบบนี้นะมันมีความแบบร่มรื่นอะไรต่างๆเดี๋ยวพี่กบพาไปดูยอดที่ตัดไปตอนนี้โตแค่ไหนอย่างไรเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูต่อไปนะครับ นี่คือยอดที่ตัดมาเลี้ยงในกระถางนะเพื่อนพอเลี้ยงในกระถางปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็เริ่มงอกขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาเนี่ยถือว่าโตไวมากแล้วเขาจะมีดอกด้วยเห็นไหมมีดอกตรงนี้ด้วยอันนี้ใบเข้ามาใบสวยมากอันนี้คือฟิโลเดนดรอนพาราโซนะครับใครที่ชอบต้นไม้ชอบไม้กลุ่มที่เป็นไม้แบบประเภทเราไม้จัดสวนแบบนี้สนใจก็ฝากติดตามพี่กบนะพี่กบได้พี่วุ้นเพ็งใครที่ยังไม่ติดตามก็ติดตามนะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ได้นะครับ